ครับมากันต่อนะฮะในเบรกที่3ของรายการของเรานะคะใครสนใจลงโฆษณาก็0900899995นะฮะมากันที่ข่าวบันเทิงกันต่อเลยนะฮะเกิดเป็นประเด็นจำได้ไหมตอนนั้นที่มีไลฟ์สดแล้วก็มีการงอนกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับนุกธนดลใช่ไหมไม่นั่นแหละเขาไปหึงใครนะหนูหึงนุกธนดลไงแล้วยิวกับเจนนี่ก็เลยแบบว่าเกิดงอนๆกันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีครอบต่างเข้าไปคอมมงคอมเมนต์กันอย่างเยอะแยะมากมายล่าสุดนะคะนุกธนดลเนี่ยนะคะก็ชี้แจงดราม่าที่ยิวหึงเจนนี่นะคะเปลี่ยนคำขอโทษเป็นเงินแสนได้ไหมนะคะกลายเป็นดราม่านะคะข้ามอาทิตย์กันเลยทีเดียวสำหรับยิวฉัตรมงคลนะคะสามีของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหึงนุกธนดลนะคะกลางไลฟ์สดนะคะหลังจากเจนนี่พูดว่านุกแกหอมแก้มผัวฉันทำไมแกมีอะไรแกก็มาลงที่ฉันนะคะทำเอายิวเนี่ยก็โกรธจัดนะคะปาของใส่หน้าของเจนนี่นะคะแล้วก็กระชากแขนขาเดินออกจากไลฟ์ไปจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันก็เล่นกันเฉยๆนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอีข่าวก็เล่นแรงเกินไปเขาไม่ได้ปาอะไรแรงขนาดนั้นนะฮะล่าสุดนะคะนุกธนดลก็เจอที่กองถ่ายภาพยนตร์นะคะนักข่าวก็เลยเข้าไปสัมภาษณ์จ่อไมค์สัมภาษณ์นะคะจ่อไมค์สัมภาษณ์นี่นุกธนดลใช่ไหมเออนะคะเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะคะเออนะคะเขาบอกว่าเจนนี่ยิวทะเลาะกันเพราะเรานะคะนักข่าวถามนะคะก็เห็นข่าวตั้งแต่วันแรกแล้วเราก็ไปหยอกนั่นแหละนะคะคือเป็นเพื่อนกันเมื่อคืนก็ยังไปเตะบอลกับพี่ยิวอยู่เลยนะคะเราก็ถามเขาว่าคือเขารักภรรยามากก็มีการงอนนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะแต่เมื่อคืนเนี่ยนุกก็ถามว่างอนกันนานไหมนะคะยิวก็บอกว่าไม่นานแป๊บเดียวนะคะแต่เขาก็เอาไปอะไรนะไปเอาไปตีนักข่าวไปขยี้กันเองซึ่งมันไม่มีอะไรเลยในคลิปนะคะนักข่าวยังถามต่อไปนะคะว่าเราเดินได้คุยกับเจนนี่ไหมก็คุยครับวันนั้นก็โทรหายิวก่อนเพราะว่าเป็นเพื่อนกับยิวเตะบอลด้วยกันกับยิวนะคะตอนนี้ก็รู้จักกันเจนนี่ก็รู้จักกันอยู่แล้วนุกก็บอกว่าก็บอกไหนคุยกับเจนดิเจนก็บอกว่านุกฉันขอโทษนะที่เอาชื่อเธอไปโดนดราม่าด้วยนะนุกก็เลยบอกไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรหรอกครับเพื่อนนะครับเปลี่ยนจากคำขอโทษเป็นเงิน 100,000 ได้ไหมนะคะเจนนี่ก็เลยบอกว่างั้นกูไม่ขอโทษแล้วนะคะคือเราก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะคะสักเดี๋ยวสักวันหนึ่งเนี่ยผมก็จะไปกินข้าวที่บ้านเขาแล้วก็จะไปเคลียร์ใจกันสักหน่อยเนี่ยคุณผู้ชมนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรจริงๆนะคะเราไปเล่นกันเองมากกว่านะคุณผู้ชมนะคะมากันอีกหนึ่งข่าวเนาะเอสเธอร์ใช่ไหมขอเบางานแสดงนะคะคัดแค่บทนางเอกนะคุณผู้ชมนะคะเอสเธอร์นะคะเธอก็เป็นเขาเลิกกับเคนภูมิแล้วใช่ไหมกลับมาคุยเหรอช่วงนี้ทุ่มเทเวลาให้กับธุรกิจร้านอาหารเป็นหลักนะสำหรับสาวเอสเธอร์นะคะเพราะกำลังขยายกิจการนะคะตามคำเรียกร้องของลูกค้าปังขนาดนี้ก็หันไปทำธุรกิจแบบเต็มตัวหรือเปล่างานนี้นะคะในวงการบันเทิงก็เขาบอกว่างานแล้วงานในวงการบันเทิงเนี่ยต้องหนักขึ้นหรือเบาลงดีไหมนะคะซึ่งเธอก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าช่วงนี้ยุ่งกับธุรกิจร้านอาหารกำลังขยายสาขาใหม่นะครับเพิ่มเพราะว่าลูกค้าในเมืองเนี่ยเรียกร้องอีกไม่กี่เดือนคงเปิดเป็นทางการงานแสดงก็เลือกมากขึ้นก็แต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นบทนางเอกเท่านั้นนะคะอ๋อไม่จำเป็นจะต้องบทนางเอกเท่านั้นอยากลงบทบาทใหม่ๆลองดูบ้างนะคะก็ไม่มีอะไรกับคุณผู้ชมนะคะก็ตอนนี้ก็อุ๊ยขาสวยจังเลยขาสวยรูปร่างดีมากเลยนะคะอ่ะแต่ตัวเล็กนะตัวจริงนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมนะคะมาทำธุรกิจก็ได้นะคะส่วนงานการแสดงเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนบทไปบ้างก็ได้หรืออาจจะกลับไปบทนางเอกบ้างก็ได้นะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงนี้ใครอยากลงโฆษณาก็0900899995พักสักครู่ครับชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ